็คือว่าจะต้องมีเรื่องของบริการวิชาการแต่ส่วนใหญ่แล้วในสายวิศวะจะมองเรื่องช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตอะไรกับทางโรงงานนะคะถ้าเราเปลี่ยนบ้างมาทำอะไรที่ตอบสนองสังคมรอบๆอะค่ะก็มองว่าน่าจะลงมาที่โรงเรียนการที่เราเอาทักษะอะไรที่ในการเรียนรู้ที่มีในศาสตร์ของเราเนี่ยวิศวกรรมอาหารเนี่ยสามารถเป็นวิศวกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์ได้ต้นก็คือไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนผมก็ถามอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่รู้เนี่ยว่าเนี่ยเราจะหาโรงเรียนได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ลงไปก็มีคนแนะนำให้ลงเฟซบุ๊กนะคะแล้วเราก็ได้มา4โรงเรียนนิสิตก็รับสมัครเหมือนกันว่าใครที่สนใจที่จะมาทำนะคะเพราะมองว่าอันนึงก็คืออยากจะเสริมทักษะของนิสิตเราด้วยคือการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้คนการทำงานเป็นทีมได้ผู้ประกอบการก็ฟีดแบคว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการตอนแรกเลยอาจารย์เขามาบอกว่าอยากได้อาสาสมัครไปสอนน้องตอนแรกก็คิดว่าแบบเป็นการสอนแบบคณิตวิทย์พอมาจริงๆมันคือการสอนให้น้องคิดให้น้องเรียนรู้สิ่งที่เขามีมาแปรรูปก็เริ่มต้นจากคุยกับครูของโรงเรียนก่อนก็คือทั้ง4โรงเรียนเนี่ยคุยกันก่อนเลยว่าเป้าหมายเราต้องการที่จะให้เด็กได้ทักษะพวกนี้ไม่ได้ลงไปแบบว่าเหมือนอาจารย์ลงไปแล้วก็ไปอบรมแต่ว่ามองว่าเราต้องเชื่อมโยงคุณครูว่าคุณครูต้องเห็นเขาต้องได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการด้วยไม่ใช่ไปเป็นภาระให้กับเขามันก็เลยออกมากลายเป็นกิจกรรมเปิดให้เด็กได้เข้ามารู้จักมหาวิทยาลัยรู้จักภาควิชาโดยที่เขาก็จะได้เข้ามาเรียนรู้กับพี่และพี่ก็จะจุดประกายเขาเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการที่นักเรียนประกาศไปแล้วก็จะสร้างทีมของเขาหลักแล้วก็ทำโครงงานอันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันนิสิตก็เข้าไปซัพพอร์ตก็ลงพื้นที่2ครั้งต่อโรงเรียนโดยการที่ลงไปเพื่อที่จะเป็นในฐานะเป็นพี่เลี้ยงเมื่อพี่เข้ามาค่ะสนุกขึ้นแล้วก็มีความเฮฮาขึ้นด้วยค่ะช่วยเราทำกล้วยแล้วก็สอนเราว่าทำยังไงค่ะเมื่อหนูไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านก็บอกว่าดีค่ะจะได้ทำประโยชน์ส่วนรวมด้วยแล้วก็ได้ช่วยโรงเรียนด้วยแล้วก็ได้เงินสนับสนุนโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็เป็นอาชีพแล้วก็กำลังจะทำขายตามร้านค่ะการที่เราเอาความรู้ที่เราเรียนที่เรามีไปสอนไปพัฒนาเขาซึ่งแบบเราอยากให้น้องคิดขึ้นมาเองอะค่ะว่าจากวัตถุดิบที่เขามีเขาออกมาเป็นอะไรได้บ้างศึกษานี่ดีมากเลยตั้งแต่ที่เข้าไปทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเขาก็จะมีการวางแผนว่าจะมีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะก็เราก็จะมาดูน้องๆแล้วก็มาช่วยกันวางแผนว่าเอ๊ะน้องทำงานอยู่ในช่วงเวลานี้ทำอะไรบ้างดีไหมหรือว่าพี่เขาก็จะให้คำแนะนำว่าควรจะทำอะไรเพิ่มเติมซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะฉะนั้นเวลาการจัดการเรียนการสอนนะคะจะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยจะใช้วิธีการดูจากทีวีนะคะศึกษาจากทีวีจากคุณครูต้นทางฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆเรียนกับอาจารย์ทีวีเนี่ยนะคะจะไม่สามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้โครงการกิจกรรมแปรรูปอาหารอย่างสร้างสรรค์เนี่ยจะส่งเสริมให้เด็กๆทางโรงเรียนวัดห้วยผักชีเนี่ยทำให้เด็กๆสามารถลงมือปฏิบัติและทำได้จริงนะคะนักเรียนเขาจะมาโชว์ผลงานเขาล่ะว่าเป็นอะไรก็จัดงานขึ้นแล้วเราจะถอดบทเรียนนะคะบทเรียนนี้ก็จะเป็นครูแล้วก็นิสิตสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยเนี่ยก็คือได้เห็นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีในบางโรงเรียนก็ได้อะไรที่ไม่เท่ากันแต่แน่นอนเขามีเกิดการเรียนรู้อ่ะเขามีการคิดวางแผนได้เห็นตรงนั้นในวันที่เขานำเสนอครูเรียนมีความรู้สึกเติมเต็มมีความคาดหวังเขาว่าเขาอยากให้มีการเข้ามากิจกรรมในโรงเรียนนี่แหละคือเหมือนการเชื่อมโยงของอะไรเขาตอบสนองเขาละคืออันนึงเลยอ่ะก็คือเรื่องของศาสตร์ของแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มองว่าถ้าบริการวิชาการเชื่อมโยงชุมชนรอบรั้วของมหาลัยถึงปัจจุบันหน้าเราพัฒนามาว่าเราจะมีอะไรที่มันเป็นขั้นล้ำหน้าและทันสมัย
แต่ว่าเราจะเชื่อมโยงกับไปสู่ชุมชนได้ยังไงเนี่ยค่ะบริการวิชาการเป็นการตอบสนองสังคมอีกอันนึงถ้าเราเอาตรงนี้เข้าไปเสริมมันก็เหมือนเรายกระดับเขาด้วยอะค่ะ